ไลฟ์รอบนี้งู6ตัวนี่เรามาดูวิธีการก่อนประมูลแต่ละสัปดาห์นะครับเริ่มที่ตัวแรกตัวนี้เป็น1 2ตัวแรกเป็นไฮโปครับถ่ายรูปตัวนี้เป็นงูหลามไฮโปปี2020มาถึงเราก็จะถ่ายรูปกันหลายๆมุมแล้วเวลาเราคัดมานะครับเราหยิบมาก่อนถ่ายรูปก่อนแล้วเราค่อยเช็คเพศนะครับนี่นะครับเช็คเพศเลยไหมเช็คคือเราจะถ่ายรูปก่อนเช็คเพศอ่ะเชิญตุ๊ดดิ้งต้องจับหนูแรกกับพี่บินค่ะหนูแรกใช่ค่ะเป็นไงครับมาจับตัวที่1ของรอบนี้เป็นงูหลามไฮโปโหยโอ้เพศเมียแล้วเมียนี่นะมาใส่กระเป๋ากระดาษก่อนกระดาษเลยเพศเมียครับไฮโปเพศเมียตัวที่1ตัวที่2เราเป็นงูเหลือมอาไวโน่ทุกรอบก็เป็นอย่างนี้เลยเราถ่ายรูปไปเช็คเพศไปวันพฤหัสที่13 2ทุ่มครับเจอการกลุ่มไลน์ไอเอฟสุรินไปถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนมาไงครับเราอยู่กับพี่บอยครับน้องลิสาแล้วก็สุรินครับตัวนี้ต้องเห็นหลังปะยังยังไงก็ได้นี่ครับเอาทางหน้าด้วยสวยนะทำกันอย่างนี้จริงๆนะทุกสัปดาห์ตัวที่2เป็นงูเหลือมอาบิโนไวท์เฟสครับสวยงามครับท่านหนึ่งนะหนูขออีกภาพนะพี่บอลเช็คเพศเอออันนี้กดชึบโอเคนะถือนี่จะเช็คเพศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฮึบโอ้ที่เราถ่ายรูปก่อนแล้วเราค่อยเช็คเพศเพราะว่าถ้าเราเช็คก่อนอะตอนถ่ายรูปก็จะไม่นิ่งอาบิโนไวท์เฟสงูเหลือมตัวที่2ของเราเป็นเพศเมียครับตัวที่3เป็นงูหลามคาราเมลคาราเมลชอบคาราเมลก็มาไปด้วยไปทางนู้นนะเราทำอย่างนี้กันทุกสัปดาห์นะครับอ้าวต้องตื่นแล้วนะครับเราจะจับภาพทรงผมของคนจับไฟกับจับงูนะครับเดี๋ยวเอ้ยปล่อยไปก่อนตื่นแล้วอย่างนี้เหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรพี่บอยกลับด้านฝาดิคลิกด้านดิไม่ผิดมันอยู่ข้างในนั่นแหละคราวนี้มันจะแบนไปน้องดื้อแล้วเปลี่ยนตัวก่อนไหมพักไว้ก่อนทำไม่ได้ถ่ายรูปรีบถ่ายเปลี่ยนตัวนะเอาตะกล้องหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งสองได้แล้วนิ่งแล้วอันเดียวสวยแฮะได้ทุกคนดูไฟไม่เป็นเอามาเช็คเพศได้ยังได้เลยค่ะขอหลังอีกฮึบโอ้โหสวยมากคาราเมลตัวนี้สวยเลยครับดูสีครับสวยจริงๆอันนี้ข้างหลังโอ้ยจับไว้ชิปจะให้เช็คเพศก่อนนะคะผู้ครับตัวที่สามงูหลามคาราเมลเพศผู้ต้องหลามตัวน้อยนะคะตัวที่สี่อย่าเพิ่งเอาหัวรัดนะครับตัวที่สี่มูเหลือมโกลเด้นชายจะเป็นบอลเลยโอ้หนูชอบโกลเด้นชายเพราะว่าเหมือนน้ำตาลเตรียมไปเตรียมตะกล้องครับตะกล้องตัวนี้ไม่น่าจะดูนะคิดว่าตัวนี้เชื่องนะเข้าตัวนี้ไว้แต่โอ้รู้จังตัวนี้คือทุกสัปดาห์ที่ประมูลเราเป็นอย่างนี้กันจริงๆนะครับเราไม่ได้จับภาพงูเลยเอาให้เขาแบบสวยมากขอเขี่ยตัวมันได้ไหมทำไมถ่ายเลยถ่ายเลยนี่แหละนี่อุ้ยตัวนี้อุ้ยสวยมาก
ตัวนี้เป็นงูเหลือมโกลเด้นชายปี2020เช่นกันตัวที่4ครับเหลือบสู้แสงด้วยโกลเด้นชายสีมันเป็นเขียวลุงลุงลุงถ่ายเสร็จเราก็จะลงรายละเอียดนะครับในกลุ่มไลน์แล้วก็เป็นการเริ่มกันได้เลยมาเช็คเพศเนาะสวยมากมานะเราให้มีเช็คเพศหน่อยตัวนี้จริงเชื่อนะครับใช่มึงเขาน่าจะตื่นพี่บอยน่าจะโอ้โหนี่อะไรไม่เกรงใจตรงผมเลยเราระวังจะพุ่งแล้วพี่จะอื้อแล้วพู่ขอเปลี่ยนกระดาษได้ไหมอ่ะเปลี่ยนดูเปลี่ยนกระดาษนี่ตัวที่4ผ่านไปต่อไปจะเริ่มไฮไลท์แล้วมอตเล่แพตตินัมอ้าน้องอ้าปากมอตเล่แพตตินัมงูเหลือมตัวที่5มอตเล่แพตตินัมโกลเด้นชายเมื่อกี้เป็นเพศผู้ครับตัวที่5อ่ะชอบสว่างใช่ไหมมันเป็นเวลาของเขาหากินหรือเปล่านี่นะครับลิตานอกจากมาประมูลโมเดลแล้วนะครับต้องมาสวยมากโอ้โหใครยังไม่มีครับต้องจัดแล้วอย่ามองตาได้ไหมตาเป็นม็อบที่ตาไม่ส้มนะปกติตัวนี้ตาทองม็อดเล่แพตตินัมมาเช็คเพศถ่ายได้ยังสวยงามสวยงามก็รายการใหม่ IF มาแล้วนะครับอาทิตย์นี้นะครับเป็นรายการเกี่ยวกับงูกับปลานะครับใครสนใจงูฝากติดตามช่อง IF Reptile Factory ด้วยนะครับเอามาจับครับแพตตินัมมอดเล่ตัวที่5เป็นเพศผู้นะครับเพศผู้เป็นพ่อพันธุ์ชั้นดีได้เลยสุดยอดค่ะแจกได้กี่ม็อบเนี่ยพี่ตัวนี้2ม็อบแต่แค่2ม็อบสวยขนาดนี้เลยมาตัวสุดท้ายของเราสุดท้ายไทเกอร์อะไรนะอันนี้ตัวนี้ทีเด็ดแล้วนะครับลายสวยมากชื่อม็อบอะไรอ่ะพี่บินไทเกอร์เจเนติกสติฟซันไฟเออร์โอ้โหมีซันไฟด้วยถ่ายรูปก่อนไฟถ่ายรูปไปได้ถ่ายรูปไปได้ไม่นะไม่นะมาตรงนี้มาเจ้าหน้าพี่ไม่ได้นะดูความงามของซันไฟครับซันไฟมันช่วยเรื่องสีด้านข้างใช่ไหมพี่บินใช่แล้วก็ลายเส้นดำจะเป็นเส้นหนาๆโหสวยจริงๆเป็นม็อบที่ยังราคาสูงมากที่อเมริกาครับเจเนติกสติ๊กมาแป๊บนึงนะคะตัวสุดท้ายแล้ววันอาทิตย์นี้เริ่มไลฟ์2ทุ่มครับโอเคค่ะเดี๋ยวชิมเช็คเพศหน่อยแล้วก็อยู่กัน4คนก็ช่วยกันช่วยกันทำมาหากินค่ะอ่ะเพศอะไรคะเป็นพ่อพันธุ์ชั้นดีเลยผู้อีกแล้วได้เจเนติกสติปคือทุกรอบอ่ะเพศเราไม่รู้ก่อนนะครับคือเราก็หยิบตัวที่สวยสมบูรณ์มาของแต่ละชุดล่ำลาหน่อยอ่ะชิดกันหน่อยครับอาจารย์บอยครับอาจารย์บอยก็วันพฤหัสนี้2รูปนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณเจอกันครับ